นี่คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเวลาสวดเนี่ยให้นึกถึงกลีบดอกไม้4ดอกเห็นนะ1ดอก2ดอก3ดอก4ดอกเริ่มจากตรงกลางก่อนอิติปิโสวิเสเสอิแล้วก็ซ้ำอิเสเสพุทธนาเมอิแล้วก็ซ้ำอิเมนาพุทธตังโสอิแล้วก็ซ้ำอิโสตังพุทธปิติอิคาถามงกุฎพระเจ้าเนี่ยให้นึกเป็นผ้ามงกุฎใส่บนหัวเราเนี้ยนะข้างหน้าเราเนี่ยอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิแล้วก็อิกากบาลเนี่ยอิเมนาพุทธตังโสติอิกากบาลในข้างหนึ่งอิโสตังพุทธปิติอิก็จะเป็นคาถาครอบจักรวาลในจักรวาลเนี่ยความหมายของครอบจักรวาลก็คือเมตตามหานิยมแคล้วคลาดรักษาโลกฉลองฉลาดเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะสวดกันวันพฤหัสรอให้8จบนะครับลองดูนะครั้งหนึ่งในชีวิตลองสวดดูคาถานี้ก็ว่ากันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงปีนดาบทรงปีนอะไรนะปีนค่ายแล้วก็คาบดาบนะคาบดาบเพื่อไปสู้กับนางทักบุเรนแล้วก็ปลอดภัยหมดนะมันก็มีมงกุฎมาห้อมล้อมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงสู้กับพม่าตอนนั้นมีฝั่งพระองค์มีแค่4ฝั่งตรงข้ามก็มี28โอ้1ต่อ7แล้วก็ในหลายครั้งนะครับที่ก็สวดกันแบบนี้สมเด็จย่าก็ทรงสวดนี้ผมก็สวดบทนี้มาตลอดนะตั้งแต่หันมาศึกษาทางพุทธศาสนาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วลองสวดดูนะครับให้ลูกหลานสวดดูนะฉลาดขึ้นเยอะเลยขอบคุณครับ